ผู้บริหารเจ้าหน้าที่จากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องนะครับอาทิกรมปรศุสัตว์กรมควบคุมโรคสำนักง,งานอาหารและยากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การสวนสัตว์นะครับได้เข้าประชุมประสานความร่วมมือการทํางานด้านสุขภาพคนสัตว์สัตว์ป่าเพื่อพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคระบาดและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดท,ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ด้านรองธิปดีกรมพัิธา์แห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับคุณจงคล้ายวรพงศถรน,นะครับบอกว่าการประชุมดังกล่าวเนี่ยเป็นการประสานความร่วมมือการทํางานป้องกันเฝ้าระวังโรคระบาดซึ่งได้ติดตามความคืบหน้าเรื่องของโรคพิษสุนักบ้าแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่เกิดการระบาดแต่ก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวงังและก็รายงานความคืบหน้าเข้ามาเป็นระยะ โดยปีนี้ครับได้มีการเตรียมวัคซีนแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งปีที่ผ่านมาถือว่ามีความสําเร็จในการเฝ้าระวังและการควบคุมการระบาดได้ดีแต่ก็ต้องเฝ้าระวังโรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือว่าโรคหมู่บ้าที่ตอนนี้นกำลังระบาดในหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสปปลาวเวียดนามและก็จีน นอกจากนี้นะครับได้มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซึ่งโดยเฉพาะเขตที่มีความติดต่อตามชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับก็ต้องมีการสุ่มตรวจโรคจากหมูป่ารวมถึงหมูเลี้ยงป้องกันการระบาดอีกทางหนึ่งด้วยแม้ว่าโรคนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่โรคติดต่อระหว่างสัตว์กับคนนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นโรคที่สามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอสาหกรรมการเลี้ยงสุกรได้นะครับท่านี้ก็ได้ฝากเตือนประชาชนให้เลี่ยงการกินหมูดิบนะครับควรรับประทานหมูที่สุกทั้งชิ้นเพื่อความปลอดภัยด้วยครับ